อยู่ที่จันทบุรีแต่ว่ามันไม่คนเรามันไม่มีตัวเราคนเดียวมันมีคนที่อยู่กับเราอีก 2-3 คนซึ่งเราไปอยู่แล้วเนี่ยประมาณอีก3ปีที่อยู่ป.5 ขึ้นคือเทอม2ยังไม่เปิดพูดกับเขาเนี่ยเราเป็นบัตรเลยสั่งระงับสิทธิ์สั่งระงับสิทธิ์กรณีที่มันก่อนประกาศผลนะกกต.สั่งมันจะที่สุดในเรื่องการระงับสิทธิ์ชั่วคราว1ปีสำหรับผู้สมัครที่ไปทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องนะมันจะสั่งได้แต่ถ้าว่าหลังประกาศผลก็ไม่ได้แล้วการครั้งเดียวส่งผล3อย่างนั่นคือให้คะแนนผู้สมัครเขต2ให้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อ3พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากก็จะมีสิทธิ์เสนอตัวนายกรัฐมนตรีที่ได้ยื่นต่อกกต.จำนวนไม่เกิน3คนคือจะเอาคะแนนที่พรรคส่งลงในเขตเนี่ยนะเพื่อประเทศเนี่ยมาคิดแล้วหารด้วย500นะเสร็จแล้วก็ไปดูคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคทั่วประเทศนะครับเอามาเป็นสัดส่วนถ้าได้ส.ส.เขตมากกว่าหรือเท่ากับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่พึงจะมีจะไม่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลยคือส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจะต้องคิดออกมาแล้วจะต้องได้น้อยกว่าส.ส.เขตที่ตัวเองได้ถึงจะง่ายเท่าพิการมันเหมือนไม่ให้สมัยก่อนเราจะเห็นว่ามันมีบางพรรคที่ได้เขตได้ทั้งปาร์ตี้ลิสต์เสร็จแล้วเข้าไปในสภาก็เข้มแข็งมากแต่ความเข้มแข็งเนี่ยมันมีข้อเสียความเข้มแข็งในสภามันมีข้อเสียพออยู่ไปนานๆผมจะคือไม่ทราบจริงๆครับบางอย่างก็ผมจะทราบจากที่ท่านข้อแรกคือสมมุติว่าสมัครสวลำปางมีกี่คนได้รับเลือกอะไรยังไงมันเหลืองละเมิดธรรมดานี่เองถ้าใครไปทำละเมิดแล้วเกิดความเสียหายคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องละเมิดมีครับมีชดใช้ค่าเสียหายนะครับมีครับแต่ต้องไปที่สุดที่ศาลนะฮะศาลหรือว่ากกต.พิจารณาประเด็นที่เป็นหน้าของท่านถึงที่สุดก็ต้องไปตามอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเรื่องของการรณรงค์เลือกคนดีไปเป็นส.ส.นะคะซึ่งทางวิธีวุฒิหลักเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือวิธีปฏิบัติในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือแม้กระทั่งกระจายไปเนี่ยตรงนี้เราถือว่าเป็นมีค่าใช้จ่ายในการประจำพันไหมอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายไหมเสร็จแล้วก็จะจัดสรรให้ไม่เกิน10 นาทีแต่ว่าสปอตที่ท่านจะต้องไปออกรายการเนี่ยท่านผู้สมัครต้องทำหรือว่าพรรคต้องทำเองนะครับทีวีเนี่ยก็ให้ได้ครั้งเดียวส่วนจะเป็นเวลาไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานีเขาจัดสรรให้ถามว่าเพียงแต่ว่าผู้สมัครน่าจะเข้ามาหาพวกเราบ้างเราก็เปิดโอกาสช่องทาง